หมาป่าในธรรมชาติคือตัวอย่างของสัตว์ที่ออกล่าเหยื่อกันเป็นฝูงพวกมันเข้าโจมตีเหยื่อจากทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นการยากที่จะรอดจากเงื้อมมือของพวกมันไปได้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ฝูงหมาป่าของนาซีเยอรมันพวกเขาเป็นสุดยอดนักล่าในมหาสมุทรแอตแลนติกจากสถิติการจมเรือฝ่ายสัมพันธมิตรไปมากกว่า 3,500 ลำวันนี้ใน Story of the Battleship เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในเรือดำน้ำที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดการของนาซีเรืออู่ U-48เรือดำน้ำเยอรมัน U-48เรือดำน้ำประเภท 7B ของ Kriegsmarine แห่งนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถูกสร้างขึ้นณอู่ต่อเรือกามาเนียในเมืองคริวในอู่แห้งหมายเลข583เรือถูกวางกระดูกงูเมื่อวันที่10มีนาคมปี1937ก่อนจะเปิดตัวเรือในวันที่8มีนาคมปี1939และได้ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเรือเยอรมันเมื่อวันที่22เมษายนปี1939โดยมีกัปตันแฮแบทชุนเซอร์เป็นผู้บัญชาการหลังจากการสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ U-48 เข้าประจำการเรือดำน้ำลำนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำการบนเรือประมาณ 40-60 คนเรือมีระวางขับน้ำ753ตันขนาดอยู่บนผิวน้ำและ857ตันขนาดดำลงใต้น้ำตัวเรือของ U-48 มีความยาวโดยรวม 66.50 เมตรทั้งแรงดันยาว 48.80 เมตรเรือดำน้ำมีความกว้าง 6.20 เมตรในขณะที่ถังแรงดันมีความกว้าง 4.70 เมตรและกินน้ำลึกประมาณ 4.74 เมตร U-48 ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องมีกำลังขับเคลื่อน 2,800 ถึง 3,200 แรงม้าและยังมีเครื่องยนต์ไฟฟ้า2เครื่อง740แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดบนผิวน้ำอยู่ที่ 17.9 นอตและเมื่อดำลงใต้น้ำเรือจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่8นอตพิสัยทำการสูงสุดของ U-48 อยู่ที่ 8,700 ไมล์ทะเลหรือ 16,112 กิโลเมตรที่ความเร็ว10นอตดำน้ำได้ลึกสุดราว230ถึง295เมตรโดย U-48 ติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยเซ็นเซอร์และอุปกรณ์รับฟังแบบกลุ่มที่ใช้บนเรือดำน้ำของเยอรมันติดตั้งอาวุธหลักด้วยท่อตอร์ปิโดขนาด 53.3 เซนติเมตรจำนวน5ท่อแบ่งเป็นที่บริเวณหัวเรือ4ท่อและท้ายเรือ1ท่อโดยเมื่อออกปฏิบัติการ U-48 จะบรรทุกตอร์ปิโดพร้อมใช้งานประมาณ14ลูกอีกทั้งมันยังมีทุ่นระเบิด TMA และ TMB ในขณะที่การต่อสู้บนผิวน้ำU-48 จะใช้ปืนเรือขนาด 8.8 เซนติเมตร SK-4/35 ในการยิงตอบโต้ระหว่างเรือรบและมีปืน C-30 ขนาด 2 เซนติเมตรไว้สำหรับการต่อต้านอากาศยานจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์เราจะย้อนกลับไปในอดีตในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เรือดำน้ำ U-48 เป็นสมาชิกของฝูงมาป้าเยอรมัน2ฝูงได้แก่โรซิงและเวสซึ่งคอยสกัดกั้นเรือสินค้าและเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากที่ U-48 ที่บัญชาการโดยแฮแบทชุนเซอร์ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเรือไม่นาน U-48 ก็ได้รับคำสั่งโดยตรงจากกองทัพเรือให้ดำเนินการออกล่าตระเวนขังแรกเมื่อวันที่19สิงหาคมปี1939โดย U-48 เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคลิวก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่ม30วันโดย U-48 ถูกส่งไปยังทางเหนือของเกาะอังกฤษสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเพื่อเดินทางไปยังอ่าวบิสเคย์ซึ่งเมื่อมาถึงที่หมาย U-48 ก็ได้ดำเนินภารกิจการลาดตระเวนโดยมีการล่องเรือไปทางตะวันตกเป็นเวลา2วันหลังจากที่อังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศสงครามกับเยอรมัน
ในการลาดตระเวนขังแรกของ U-48 หลังจากการเริ่มต้นของสงครามเมื่อวันที่5กันยายนปี1939 U-48 ได้พบเข้ากับเรือบรรทุกธัญพืชของอังกฤษ Royal Scepter ขนาดระวางขับน้ำ 4,853 ตันและเปิดฉากโจมตีเรือสินค้าด้วยปืนบนดาดฟ้าเรือทำให้ลูกเรือบน Royal Scepter ต่างพากันแตกตื่นและวิ่งไปที่เรือชูชีพโดยในขณะที่ทุกคนกำลังหนีตายเอาตัวรอดเจ้าหน้าที่วิทยุคนหนึ่งไม่ได้หนีออกจาก Royal Scepter เขายังคงดำเนินการส่งสัญญาณ SOS ต่อไปก่อนที่เขาจะถูกจับกุมหลังจากการโจมตีสงบลงกัปตันชุนเซอร์สั่งนำเรือเข้าไปใกล้เรือชูชีพก่อนที่เขาจะถามผู้รอดชีวิตว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขาพบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเขาจึงบอกให้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดอยู่ข้างๆเจ้าหน้าที่วิทยุผู้กล้าหาญคนนั้นก่อนจะตรวจสอบเรือชูชีพว่ามีอาหารและน้ำเพียงพอหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานผู้สังเกตการบนเรือ U-48 ก็สังเกตเห็นควันบนขอบฟ้ามีเรือสินค้าที่ไม่ปรากฏชื่อลำหนึ่งกำลังแล่นเข้ามาทราบชื่อในภายหลังคือเรือสินค้าอังกฤษ SS Browningกัปตันชูเซอร์สั่งให้ลูกเรือของเบล่านิ่งให้ไปให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไม่มีรายงานว่าพวกเขาติดต่อกันได้อย่างไรแต่สุดท้ายผู้รอดชีวิตทั้งหมดขึ้นเรือเบล่านิ่งอย่างปลอดภัยจากนั้น U-48 ก็ดำน้ำหายไปข่าวการจมของ Royal Scepter ได้ยินไปถึงหูของลอร์ดคนแรกของกองทัพเรือวินสตันเชอร์ชิลล์เขาประณามการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่แย่มากเนื่องจากเรือดำน้ำของเยอรมันได้โจมตีเรือสินค้าทำให้มีลูกเรือและผู้โดยสารกว่า60คนสูญหายหลังจากการจมของเรือลำแรกในระหว่างการราดตระเวนครั้งนี้ U-48 ได้ทำการหยุดค้นหาและปล่อยเรือสินค้าที่เป็นกลางหลายลำก่อนที่พวกเขาจะจมเรือวิงลี่เมื่อวันที่8กันยายนปี1939ตามมาด้วยเรือเฟอร์บี้ในอีก3วันถัดมาโดยหลังจากการจมของเฟอร์บี้ U-48 เขาให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์อีกทั้งยังได้จัดเตรียมเรือชูชีพก่อนที่จะส่งข้อความไปบอกกับเชอร์ชิลว่าเราได้จมเรือเฟอร์บี้ของคุณแล้วที่ตำแหน่ง59องศา40เหนือ13องศา50ตะวันตกช่วยลูกเรือของคุณซะหากคุณต้องการหลังจาก30วันในทะเล U-48 ก็เดินทางกลับมายังคริวในวันที่17กันยายนปี1939โดยในระหว่างการลาดตระเวนสงครามขังแรกของ U-48กัปตันชุดเซอร์ได้จมเรือไปทั้งหมด3ลำรวมระวางขับน้ำได้กว่า 14,777 ตันหลังจะกลับมารายงานตัวต่อกองทัพเรือ U-48 เข้ารับการเช็คสภาพและเติมเสบียงสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปก่อนที่จะกลับมาออกลาดตระเวนอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมปี1939โดยออกเรือตามเส้นทางเดิมกับการลาดตระเวนครั้งก่อนระหว่างการลาดตระเวนครั้งที่2 U-48 ได้จมเรือสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรไปหลายลำได้แก่เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของฝรั่งเศส SS Amil Mekut ในวันที่12ตุลาคม Heron Spoo และ Luisian เมื่อวันที่13เรือสนีตันเมื่อวันที่14และลำสุดท้ายคือ Clanchis Sam ในวันที่17ตุลาคมปี1939ถัดจากการจมของแคลนชิสซอมอีก2วันถัดมาเมื่อเวลา 13:32 น U-48 ได้เข้าไล่ล่าและโจมตีเรืออังกฤษล็อกพูโดยเปิดฉากยิงจากปืนบนดาดฟ้าเรือทำให้ล็อกพูต้องพยายามหนีอย่างสุดชีวิตซึ่งเหมือนพวกเขาจะหนีได้สำเร็จแต่หลังจากหนีต่อไปได้สักระยะ U-48 ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและพยายามที่จะโจมตีล็อกพูอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาโชคดีเรือพิฆาตของฝ่ายพันธมิตรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ดังนั้น U-48 จึงยุติการไล่ล่าก่อนจะดำลงใต้น้ำเพื่อออกจากพื้นที่ในการลาดตระเวนครั้งที่2ถือว่าประสบความสำเร็จกว่าครั้งที่แล้วมากพวกเขาสามารถจมเรือสินค้าไปได้ทั้งหมด5ลำรวมระวางขับน้ำกว่า 37,153 ตันซึ่งหลังจากใช้เวลากว่า22วันในทะเล U-48 ก็เดินทางมุ่งหน้ากลับมายังคริวเพื่อเติมเสบียงและเข้ารับการเช็คสภาพในวันที่25ตุลาคมปี1939โดยหลังจากการลาดตระเวนครั้งที่2 U-48 ก็ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมกับฝูงม้าป้าเยอรมันที่กำลังออกล่าเรือสินค้าในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งในการออกล่าครั้งที่3ของ U-48 เกิดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนปี1939
ระหว่างการเดินทาง U-48 ได้จมเรือสินค้าไปทั้งหมด4ลำโดยลำแรกคือเรือบรรทุกน้ำมันกูสตาฟ อี รอยเตอร์ของสวีเดนถูกโจมตีเมื่อวันที่27พฤศจิกายน16ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแฟร์ไอเอลมีผู้เสียชีวิต1คนอีก33คนรอดชีวิตเรือลากจูง HMS Saint Meron พยายามกู้เรือที่กำลังจมอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดกูสตาฟก็ถูกจมโดย HMS Kingston Barrel เพื่อไม่ให้กูสตาฟตกไปอยู่ในมือของศัตรูหลังจากการจมของกูสตาฟไม่กี่วันถัดมา U-48 เข้าจมเรือสินค้าอังกฤษแบนดอนในวันที่8ธันวาคมบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของไอร์แลนด์ก่อนจะเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษแซนอัลเบอร์โตในเช้าวันรุ่งขึ้นทำให้เรือได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อนที่อัลเบอร์โตจะมีชะตากรรมเดียวกับกูสตาฟ1สัปดาห์ถัดมาหลังจากใช้เวลาลาดตระเวนมาสักพักใหญ่ๆในวันที่15ธันวาคม U-48 ได้พบเข้ากับเรือขนสินค้ากรีกเจอร์เมนโดยขณะที่เรือดำน้ำเยอรมันกำลังแอบดักฟังวิทยุกัปตันชุดเซอร์พบว่าเรือลำนี้กำลังจะขนข้าวโพดไปยังอังกฤษดังนั้นเขาจึงเข้าจมเรือลำนี้ก่อนที่จะนำเรือกลับมายังคริวในวันที่20ธันวาคมปี1939สรุปรวมผลการต่อสู้31วันในทะเลเรือดำน้ำ U-48 สามารถจมเรือสินค้าไปได้ทั้งหมด4ลำรวมระวังขับน้ำได้ 25,618 ตันหลังจากที่ U-48 กลับมายังคริวเพื่อเติมเสบียงลูกเรือของ U-48 ก็ได้รับอนุญาตให้หยุดพักเป็นช่วงเวลาสั้นๆในช่วงคริสต์มาสก่อนที่จะมีคำสั่งให้เรือออกสู่ทะเลอีกครั้งในวันที่24มกราคมปี1940ในการลาดตระเวนครั้งที่4 U-48 ได้แอบวางทุ่นระเบิดจำนวนหนึ่งที่บริเวณเซนแอปและจมเรือเดินสมุทรอังกฤษ SS Southern Star ในวันที่14กุมภาพันธ์โดยทุ่นระเบิดที่แอบวางไว้ได้จมเรือดัตช์2ลำทราบชื่อคือเบอร์เฮอร์เดชและเดนฮาร์กเช่นเดียวกับเรือฟินแลนด์วิลจารวมทั้งหมด4ลำซึ่งเรือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ปฏิบัติการในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือด้วยระบบขบวนเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อมาในการลาดตระเวนครั้งที่5ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนการลาดตระเวนครั้งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของ U-48 โดยเรือดำน้ำเยอรมันถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสถานการณ์ในยุโรปหลังจากการล่มสลายของฝรั่งเศส U-48 ภายใต้การบัญชาการของรูดอล์ฟโลซิงได้เข้าโจมตีเรือพาณิชย์3ลำนอกชายฝั่งโดเนเกลได้แก่เรือสแตนครอจากไอซ์แลนด์เรือเอลอสและเรือฟานเชสแมสซี่จากอังกฤษความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้สแตนครอทและฟานเชสแมสซี่จมลงมีลูกเรือเสียชีวิตจำนวน34คนส่วนเรือเอรอสจากสหรัฐได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ยังไม่จมเรือจึงถูกลากโดย HMS เบิร์กลีย์ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก HMS Bandit และวอลันเทียก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งไอริสเพื่อนำเอรอสไปเกยตื้นบนหาดเอราดูอีเพื่อรับการซ่อมแซมยิ่งนานวันไปการรบในมหาสมุทรแอตแลนติกยิ่งทวีความเข้มข้นและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรือหลายร้อยลำต้องจมระหว่างสงครามเรือดำน้ำที่นาซีเยอรมันเป็นผู้คุมเกมฝูงม้าป่าเยอรมันเริ่มเรียนรู้รูปแบบของขบวนเรือฝ่ายสัมพันธมิตรมากขึ้นนำไปสู่การจมของเรือสินค้าที่นับวันก็ยิ่งจมมากขึ้นทุกทีทุกทีวันหนึ่งในทะเลเรือ RMS Queen Mary และ Mauretania กำลังนำทหารออสเตรเลียจำนวน 25,000 นายเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรในเวลาเดียวกันนี้ U-48 ได้รับคำสั่งให้ไปยังเคปฟินเนสเตรซึ่งมีการรวมตัวกันของเรืออูหลายสิบลำเพื่อสกัดกั้นขบวนเรือขนส่งที่จะแล่นผ่านหลังจากการรวมกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝูงม้าป่าเยอรมันก็เริ่มดำเนินการโจมตีเรือหลายลำในบริเวณใกล้เคียงทำให้มีการส่งสัญญาณเตือนถึงขบวนเรือของควีนแมรี่ที่อยู่ใกล้ๆถึงการปรากฏตัวของเรืออูทำให้ขบวนเรือของควีนแมรี่สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้ทันการต่อมาในวันที่19มิถุนายนปี1940ขบวนเรือ SG-34 ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังลิเวอร์พูลถูกโจมตีโดย U-48 ทำให้มีเรือพาณิชย์จมไป3ลำได้แก่ Baron Rawdon British Monarch ท
2 ดอทและอีก1วันต่อมาขบวนเรือ HX49 มุ่งหน้าจากแฮลิแฟกซ์ไปยังเมืองลิเวอร์พูลโดน U48 เข้าโจมตีเป็นผลให้เรือโมเดตซึ่งอยู่ในขบวนจมลงมีผู้เสียชีวิต25รายโดยในระหว่างการลาดตระเวนครั้งที่5 U48 ลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลายาวนานมากจมเรือสินค้าไปได้ทั้งหมด8ลำและยังจมเรือเพิ่มเติมอีก5ลำในระหว่างการลาดตระเวนครั้งที่6ในระหว่างเดือนสิงหาคมปี1940หลังจากการลาดตระเวนอันยาวนาน U48 ถูกส่งไปยังเมืองรอยองในฝรั่งเศสโดยประจำการอยู่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและได้ดำเนินการลาดตระเวนครั้งที่7ในช่วงเดือนสิงหาคมปี1940ซึ่งเป็นอีกครั้งที่การลาดตระเวนประสบความสำเร็จอย่างมากโดย U48 ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ทางตอนใต้ของเกาะกรีนแลนด์ได้จมเรือ5ลำของขบวนเรือ HX65 ได้แก่เรือสวีเดนเฮียดรันเรือเบลเยียมเวเลเดกองเรือลาแปร Empire Merlin และ Atel Cres ของสหราชอาณาจักรต่อมาในเดือนกันยายนปี1940เรือดำน้ำ U48 ได้ทำให้โลกต้องตกตะลึงในระหว่างการลาดตระเวนครั้งที่8เมื่อ U48 ได้โจมตีเรือ City of Benares ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือ8ลำจาก6วันของ U48 ในทะเลเรือลำนี้อยู่ในขบวนเรือ SC3 และ OB213 โดยบนเรือเดินสมุทรลำนี้มีเด็กๆอยู่ถึง100คนในตอนเย็นของวันที่17กันยายนปี1940U48 ที่บัญชาการโดยกัปตันไฮริชบรายชูดมองเห็นเบนาเรสก่อนที่เขาจะสั่งยิงตอร์ปิโด2ลูกเมื่อเวลา 22:00 นแต่ทั้ง2พลาดเป้าเขาจึงได้สั่งให้ยิงเพิ่มเติมอีก1ลูก3นาทีต่อมาตอร์ปิโดโจมตีโดนท้ายเรือเบนาเรสเข้าอย่างจังส่งผลให้เรือจมลงภายในเวลาเพียงแค่30นาทีห่างจากร็อกฮอลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว253ไมล์และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ใกล้ที่สุด630ไมล์หลังจากการจมของเบนาเรส U48 ค่อยๆเดินเรือเข้าไปใกล้อย่างช้าๆก่อนจะฉายไฟไปที่กลุ่มผู้รอดชีวิตหลายร้อยคนที่กำลังดิ้นรนอยู่ในน้ำโดยเรือดำน้ำเยอรมันไม่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่อย่างใดหลังจากที่ตรวจสอบแล้วพวกเขาก็เดินเรือออกจากพื้นที่ไปโดยปล่อยให้ผู้รอดชีวิตหลายร้อยคนต้องอยู่ในน้ำที่เย็นอย่างสุดขั้วจากรายงานผู้รอดชีวิตเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเวลานานเกือบ24ชั่วโมงทำให้ในช่วงเวลาระหว่างนั้นเด็กๆและผู้ใหญ่หลายสิบคนเสียชีวิตจากการจมน้ำโดยจากผู้โดยสารกว่า406คนบนเบนาเรสแบ่งเป็นเด็ก100คนผู้หญิง55และชาย251คนรอดชีวิตมาเพียงแค่148คนเป็นเด็กเพียงแค่19ผู้หญิง20และชาย109คนรวมมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นกว่า258คนในการลาดตระเวนครั้งที่9และ10ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมิถุนายนปี1941ซึ่งเป็นการลาดตระเวนครั้งสุดท้ายของ U48 เรือดำน้ำลำนี้สามารถจมเรือพาณิชย์ไปได้ทั้งหมด7ลำแต่ในการลาดตระเวนครั้งนี้เห็นได้ชัดว่า U48 เริ่มที่จะล้าสมัยไปแล้วเมื่อมันต้องเผชิญกับการพัฒนาของเทคโนโลยีของฝ่ายสัมพันธมิตรแม้ว่าเรือจะผ่านการปรับปรุงสภาพในฤดูหนาวแล้วก็ตามโดยในเวลานั้นพิสัยทำการและความจุตอร์ปิโดของ U48 เริ่มที่จะเล็กเกินไปสำหรับสงครามทางทะเลที่ขยายตัวกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้มันมีความเสี่ยงต่อการจมหากยังคงปฏิบัติการรบต่อไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือกัปตันชูเซอร์กลับมาบัญชาการ U48 อีกครั้งในวันที่17ธันวาคมถึง27กรกฎาคมปี1941ในการลาดตระเวนครั้งสุดท้ายของ U48 เขาสามารถนำเรือของเขาจมเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เพิ่มเติมอีก5ลำก่อนที่ U48 จะเดินทางกลับมายังคลิวในวันที่22มิถุนายนปี1941หลังจากเดินทางมาถึงแผ่นดินเกิดลูกเรือของ U48 ได้ลงจากเรือก่อนที่จะมีคำสั่งให้ย้ายเรือลำนี้ไปยังกองเรือฝึกที่ปฏิบัติการเฉพาะในทะเลบอลติกซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี1941ถึงปี1943 U48 ก็ถูกบัญชาการโดยกัปตัน2คนสุดท้ายคือซิกฟรีดแอสซิงเกอร์และดีเทอร์โทเดนฮาเกนแต่ U48 ไม่ได้เข้าร่วมการโจมตีเป้าหมายของโซเวียตหลังจากปฏิบัติการบาบารอสซา
โดยเรือถูกวางไว้ที่เมืองนอยสตัดในโฮลสไตน์และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอีก2ปีก่อนที่นาซีเยอรมันจะเป็นฝ่ายปราชัยทำให้ U-48 ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรยึดและนำไปจมเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี1945นอกเมืองนอยสตัดอันเป็นการปิดฉากตำนานหมาป่าแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออย่างสมบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ